สวัสดีครับกลับมาต่อกันนะครับผมกับ Rainbow T2 Max นะครับผมหลังจากที่เราทำการตั้งค่าเปลี่ยนจากเมนูภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วสังเกตนะครับที่มุมด้านบนตรงนี้นะครับมุมด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามุมด้านบนขวามือสัญญาณ Wi-Fi เข้าแล้วนะครับผมอินเทอร์เฟซอย่างที่บอกหน้าตาเหมือนกับตัว BizTech P1 เลยนะครับข้อแตกต่างคือตัวนี้ดูแล้วไม่มี Play Store นะครับไม่มี Play Store ตรงนี้จะเป็นพวกออนไลน์วิดีโอนะครับเนี่ยครับอินเทอร์เฟซจะเป็นพวกนี้อย่างที่ทราบกันก็คือนโยบายของทางเซี่ยวมี่เนี่ยเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เครื่องเนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยออกไปที่ไปสู่ลูกค้าให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วเขาจะได้สตางค์กลับมาเนี่ยกับพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับในพวกออนไลน์วิดีโอก็ดีในพวกเพเปอร์วิวก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของ Xiaomi เลยนะครับในการทำการตลาดนะครับซอสนะครับอย่างที่บอกก็คือมีให้เลือกก็คือเป็น HDMI นะครับเข้ามานะครับอันนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ต่ออินพุตอะไรเข้านะครับส่วน App Store อย่างที่บอกมันไม่มี Play Storeนะครับไม่มี Play Store มันมีแต่แอปส่วนใหญ่ที่เป็นแอปจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรคือลงเป็นพวกไอ้นี่ครับน่าจะลงเป็นพวก APK ได้นะครับ APK ได้นี่คือข้อแตกต่างที่ถ้าเราเทียบกับตัว P1 นะครับอย่าง P1 เนี่ยมันจะมี Play Store นะครับมันทำให้ง่ายขึ้นโอเคมาดูเรื่องการเซตติ้งบ้างอันนี้เหมือนกันเลยหน้าตาอินเทอร์เฟซทุกอย่างเหมือนกันตำแหน่งการวางของเมนูก็เหมือนกันเช่นเดียวกันกับ P1 นะครับWi-Fi เมื่อกี้เราดูแล้วว่ามันรองรับแค่ 2.4G Bluetooth เป็น 4.0 เหมือนกันนะครับการ setting application ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ลงอะไรกับมันเลยที่เป็น APK นะเครื่องยังเป็นเพียวอยู่นะครับแล้วก็เมนูอันนี้เมื่อกี้เราเทสให้ดูแล้วนะครับก็มีภาษาอังกฤษนะครับให้ทำงานง่ายขึ้นนิดนึงตั้งค่าวันที่ตั้งค่าโซนอันนี้ยังผมขออนุญาตเป็นตั้งก่อนนะครับไทม์โซนมันยังไม่ใช่อยู่ไทม์โซนจริงๆมันควรจะเป็นบวก7นี่ครับบวกเจ็ดแบงคอกทำเซ็ตโอเคโอเคทำเซ็ตตรงแล้วนะครับโอเคมอนิเตอร์โหมดครับนะครับรองรับการฟลิปภาพกับหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ารองรับการติดตั้งทั้งแบบฉายหน้าและฉายหลังรวมถึงการแขวนฝ้าด้วยนะครับถึงแม้เครื่องเขาจะดีไซน์เป็นแบบ portable นะครับพกพาก็เถอะนะครับ keystone นะครับเหมือนกันเลยกับ P1 แบ่งเป็นไซส์และแบ่งเป็นฟอนต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าคือเป็นทั้งแบบ keystone แนวตั้งแบบนี้ถ้าเราตั้งเป็นฟอนต์นะครับมันจะเป็น keystone แบบแนวตั้งนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตัวเครื่องมันเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของเลนส์ฟิกนะครับไม่มีซูมอินซูมเอาท์แบบเมนวลนะครับ
แต่มันมีดิจิตอลซูมตรงนี้มาให้เหมือน P1 เช่นเดียวกันก็คือย่อภาพได้ 80% นะครับจากคือย่อลดลงไป 20% นั่นแหละนะครับจาก 100% เหลือ 80% อันนี้สำหรับว่าใครที่เครื่องระยะฉายไกลต้องการฉายให้มันจอเล็กนะครับยืดหยุ่นในการติดตั้งก็มาใช้โหมดนี้นะครับแต่ตั้งข้อสังเกตอย่างนึงว่าโปรเจคเตอร์พวกนี้ไม่ได้ฉายสั้นเลยนะครับใช้ระยะฉายพอสมควร80นิ้วอยู่ที่ประมาณ2เมกครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งไกลเนี่ยระวังเรื่องค่าความสว่างจะดรอปส่วนการตั้งคีย์สโตนแบบไซส์ตัวนี้คือเป็นการตั้งแบบปรับมุมนะครับปรับมุมเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัว P1 นะครับเป็นคอลเลกได้4มุมจะปรับมุมไหนก็เลือกเอาจุดเขียวไปวางนะครับค่าออฟเซตอยู่ประมาณออฟเซต100นะครับแสงออกเป็นรูปตัว V นะครับเหมือนกับโปรเจคเตอร์จีนทั่วๆไปมาดู about เครื่องก่อนรหัสรุ่นครับบ่งบอกเลยว่าคือ T2 Max นะครับรันด้วย Android version 6.0 ซึ่งมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์วิจัยของเราแหละว่า Android 6.0 น่ะคือเสถียรสุดและรองรับกับแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะนะครับแรม1รอม16นะครับตัวนี้นะครับมาดู System Update เช็คอัปเดตนิดนึงเนื่องจากเราต่อ Wi-Fi แล้วโอเคอัปทูเดตเรียบร้อยสรุปหน้าตาเซตติ้งของเครื่องนะครับเหมือนกับตัว P1 เป๊ะๆทั้งตำแหน่งเมนูทุกๆอย่างนะครับWi-Fi 2.4G เหมือนกันรองรับบลูทูธเหมือนกันนะครับข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ1ไม่ค่าความสว่างก็เท่ากันนะความละเอียดภาพเทียบตัวนี้กับตัว P1 ความละเอียดภาพนี่คือ 1080p เหมือนกันค่าความสว่าง150 NC Lumen เหมือนกันข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือWebo T2 Max ไม่มี Play Store นะครับไม่มี Play Store ส่วน P1 มี Play Store แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ P1 มีแบตเตอรี่ในตัวอยู่จุดนึงนะครับนิดนึงนะครับไอ้นี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาทดสอบลองลงแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ APK ดูซิว่ามันลงแอปอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ลองต่ออินพุตภายนอกนะครับพวกกล่อง Android ต่างๆนะครับแล้วลองเล่นกันดูโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ